รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนสวัสดีค่ะ1มีนาคมนี้นะคะวันนี้ที่รายการ EP นี้ของมองจีนมุมใหม่ออกอากาศเป็นวันแรกก็คือช่วงเวลาที่การประกาศยกเว้นวีซ่า2ฝ่ายระหว่างไทยจีนบังคับใช้เต็มรูปแบบแล้วนะคะเป็นความตื่นเต้นของฝ่ายที่มองเห็นประโยชน์แล้วก็ข้อบวกว่าเอาละหลังจากนี้การเข้าออกของ2ชาติเนี่ยทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวการทำธุรกิจทำมาค้าขายอื่นใดก็สะดวกแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นแต่มีรายละเอียดที่อยู่ข้างหลังหลายเรื่องที่ต้องไม่มองข้ามค่ะและนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะว่าการที่จีนฟรีวีซ่าตอนนี้นี่มันกำลังส่งสัญญาณว่าจีนกำลังต้องการง้อเอาคนจากต่างประเทศเข้าไปเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศหรือไม่และมีเหตุผลอื่นที่สำคัญกว่านั้นหรือเปล่าดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนจะคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสองฝ่ายคงจับตามองทัฟโฟกัสใหญ่ไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่จริงๆมันมีความหมายอื่นๆมากกว่านั้นถ้าเราย้อนเท้าความไปในครั้งแรกเนี่ยไทยเนี่ยเป็นฝ่ายออกตัวแรงก่อนตอนแรกนะคะบอกประกาศให้ฟรีวีซ่าไปเลยชั่วคราวตั้งแต่25กันยาในปีที่ผ่านมาปรากฏว่าถัดๆไล่ๆกันเนี่ยจีนก็ประกาศเหมือนกันว่าเขาให้ฟรีวีซ่าชั่วคราว6ประเทศซึ่ง6ประเทศที่ว่านั้นคืออยู่ในกลุ่มยุโรปนะฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนแล้วก็1เดียวในอาเซียนคือมาเลเซียติดโผไปแต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อของไทยร่วมด้วยซึ่งฟรีวีซ่ารอบ6ประเทศนั้นเนี่ยก็คือปีหนึ่งตั้งแต่1ธันวาคม2023ถึง30พฤศจิกายน2024ตอนนั้นก็มีข้อกังขาสงสัยกันใหญ่เลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไทยหลุดโผล่ะว่าทำไมไทยถึงไม่มีชื่ออยู่ในเอี่ยวนี้ด้วยทั้งที่เหมือนกับสัมพันธ์อันดีต่อกันฝั่งจีนก็ไม่ยืนยันจนกระทั่งท้ายที่สุดรัฐมนตรีหวังอี้ก็มาคอนเฟิร์มตอนเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วบอกว่าเอาละงั้นจากนี้ไปก็ถือว่า2ฝ่ายเนี่ยฟรีวีซ่าทั้งคู่ถ้าเราติดตามความเคลื่อนไหวในการเมืองจีนหนึ่งในแนวทางที่รัฐบาลส่งเสริมมากก็คืออยากจะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายภายในประเทศโดยเฉพาะช่วงหลังจากที่โควิดเพิ่งจะฟื้นตัวแต่มันมีเหตุผลอื่นๆอีกหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะอาจารย์อรสาคะจากนโยบายที่จีนผ่อนปรนอย่างมากนะไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์ในการทำที่จะให้ฟรีวีซ่าแบบยาวๆนี้กับประเทศต่างๆเรื่องนี้มันมีระหว่างบรรทัดที่เราควรจะต้องไปติดตามยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้จีนเนี่ยเข้ามาถึงยุคที่ต้องง้อต่างชาติแล้วล่ะทำไมถึงต้องง้อก็เป็นเพราะว่าประเทศจีนปิดตัวเองนานเกินไปจากช่วงโควิดวัดจากวันที่เขาเริ่มประกาศระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวก็คือรวมทั้งคนที่ถือ resident permit หรือแม้แต่พวกวีซ่านักเรียนทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันที่เขาประกาศยกเลิกเนี่ยก็คือกินระยะเวลายาวนานถึง3ปีด้วยกันลำพังแค่บ้านเราเนี่ยบ้านเราก็สัมผัสได้แล้วว่าภาคการท่องเที่ยวมันหดตัวอย่างรุนแรงใช่ไหมคะมีบริษัทท่องเที่ยวมีไกด์ตกงานมีอะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งจีนเนี่ยปิดนานกว่าเราอีกถึง3ปีนะคะก็เลยทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจีนเนี่ยบอบช้ำไม่น้อยไปกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งก็คือทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันในปัจจุบันก็คือเข้าสู่ยุคถดถอยหรือแม้แต่ภาพสะท้อนในตลาดหุ้นจีนผู้คนจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจจีนนั้นเข้าสู่ภาวะย่ำแย่นะคะซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ประสบกับวิกฤตที่รุนแรงจากผลพวงของการปิดประเทศตลอด3ปีในช่วงโควิดดังนั้นแล้วเนี่ยพอเปิดประเทศจีนก็เลยจำเป็นที่จะต้องอัดฉีดหรือว่ามีแคมเปญมีการกระตุ้นครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศความแตกต่างอันนึงที่เราจะเห็นได้ชัดในเรื่องคำว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยก็คือว่าจีนจะผูกรวมเรื่องการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมเข้าด้วยกันถ้าใครได้ฟังตอนที่แล้วนะคะที่เราคุยกันถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของจีนที่ผ่านเรื่องเทศกาลตรุษจีนอะไรเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าการที่เขาจัดโชว์ต่างๆเนี่ยเขามีการย้ายไปจัดตามเมืองต่างๆค่ะแล้วก็การนำเสนอภาพของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นในที่ต่างๆ
ซึ่งอันนั้นจริงๆแล้วมันก็คือการทำ PR ครั้งใหญ่ใช่ไหมคะให้คนได้เห็นภาพประเทศจีนเป็นการแบบให้เห็นนิดนึงยั่วๆให้เราอยากไปดูของจริงเนื่อวัฒนธรรมมันผนวกกับการท่องเที่ยวเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศจีนตั้งชื่อกระทรวงว่ากระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีนต่างจากบ้านเราบ้านเราเนี่ยจะใช้คำว่ากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าจีนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพราะเขามองว่าการที่มีต่างชาติเข้ามาเยอะๆเนี่ยเข้ามาก็จะได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือของล้ำค่าของประวัติศาสตร์สิ่งที่ตกทอดมาจากความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของจีนหรือการไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวของจีนซึ่งสามารถแยกได้อีกเป็นย่อยๆ อย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะอย่างเช่นกำแพงเมืองจีนอะไรแบบนี้หรือว่าสุสานจินซีหรืออาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่สวยงามอย่างเช่นเมืองอวตารที่หูหนานจางเจียเจี้ยใช่ไหมคะหรือว่าแชงกรีล่าที่ยุนนานหรือว่ากุ้ยหลินกุ้ยลินภาพลักษณะเนี้ยแตกต่างจากบ้านเราใช่ไหมบ้านเรานี่โอ้โหเขาหรือแม่น้ำลำธารน้ำตกไม่มีทางสู้จีนได้เลยจีนี่เขาแบบไซส์ใหญ่กว่าเราเยอะหรืออาจจะเป็นกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างเช่นพวกเมืองโบราณต่างๆจะมีเมืองโบราณเฟิ่งหวางมีเมืองโบราณลี่เจียงแล้วก็จะมีกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพวกพิพิธภัณฑ์โอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วค่าตั๋วมันถูกมากคือคุ้มค่ามากกับสิ่งที่เราไปเห็นในพิพิธภัณฑ์เขาส่งเสริมทุกเมืองทุกมณฑลนะคะซึ่งจะเก็บของล้ำค่าไว้อย่างมากค่ะจีนให้ความสำคัญกับการเก็บทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์มากแล้วเชิงนโยบายของการศึกษาและการเรียนรู้เนี่ยเขาส่งเสริมให้เด็กๆจีนนะคะได้เข้าไปดูแม้กระทั่งผู้ใหญ่หรือพลเมืองจีนเนี่ยด้วยเขาสะสมได้ทุกอย่างที่ฉันได้เคยไปเห็นพิพิธภัณฑ์ระฆังพิพิธภัณฑ์หินพิพิธภัณฑ์ที่เป็นบางสิ่งที่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาจัดตั้งโชว์ได้อะแล้วมันก็โชว์แล้วมันก็น่าสนใจมากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นมีเยอะมากเหรียญเงินตราอย่างเงี้ยไม่นับของเก่าพวกสถาปัตยกรรมประติมากรรมของโบราณในยุคอดีตแล้วนะคือมีทั่วทุกหัวระแหงแล้วก็แทบจะทุกเมืองรวมทั้งของเอกชนก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหรือว่ารูปแบบการท่องเที่ยวในจีนเนี่ยยังมีอีกเยอะเป็นพลังของจีนที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยออกมาหรือชาวต่างชาติอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงมากนักแต่ตอนนี้จีนเองก็ต้องการให้คนเนี่ยไปเที่ยวเมืองรองซึ่งตอนนี้สื่อต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากนะคะจะมีคอนเทนต์ที่ว่าด้วยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของจีนเนี่ยมากมายนะคะซึ่งเหล่านี้มันล้วนแต่ช่วยกระตุ้นคนเนี่ยอยากเข้าไปเที่ยวจีนมากขึ้นซึ่งก็เลยทำให้จีนเองต้องมีการจัดแคมเปญเป็นแคมเปญระยะ3ปีนะคะซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอยากให้อาจารย์พูดถึงแคมเปญการพยายามจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีนหน่อยเพราะมันน่าสนใจมากในเรื่องของการพยายามจะสร้างแรงจูงใจและการหาข้อมูลใหม่ๆมาเป็นจุดขายดึงให้คนเข้าไปเที่ยวค่ะสิ่งที่จีนทำเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะโดยมีวันที่เขาเป็นวันที่ launch แคมเปญของเขาคือวันที่17พฤศจิกายนแคมเปญที่เขาใช้ก็คือชื่อคำว่าหนีเห่าจงกัวภาษาอังกฤษก็คือหนีเห่าไชน่าหรือว่าสวัสดีประเทศจีนนั่นเองนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศจีนแคมเปญนี้จัดขึ้นที่คุนหมิงค่ะและในวันเดียวกันนั้นนะคะจีนก็ได้มอบของขวัญทันทีเลยในวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยจีนมีการอลุ้มอล่วยวีซ่าทรานสิตก็คือว่าสามารถที่จะไปเมืองนั้นๆเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่คุณไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมคุณก็ไปใช้เวลาสั้นๆในเมืองนั้นได้เลยโดยจีนแบ่งออกเป็น54ประเทศนะคะใน54ประเทศนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่สามารถใช้วีซ่าทรานสิตเข้าไปอยู่ในนั้นได้72ชั่วโมงโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไปก็จะมีเมืองฉางชาเมืองฮาร์บินแล้วก็เมืองกุ้ยหลินนะคะ3เมืองนี้เข้าไป72ชั่วโมงอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เข้าไปได้144ชั่วโมงก็คือมีปักกิ่งเทียนจินกับคุนหมิงวีซ่าทรานสิตเข้าไปในเมืองเหล่านี้ได้เขาอนุญาตให้ทั้งไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจรจาธุรกิจได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกเลยก็ว่าได้หลังจากที่จีนตัดสินใจที่จะเปิดประเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลวิธีที่จีนพยายามจะดึงดูดเรื่องของผู้คนที่เป็นชาวต่างประเทศได้เข้าไปก็คือการฟรีวีซ่าเฉพาะพื้นที่หรือมณฑลอย่างเช่นที่ไหหนานซึ่งเขาวางเป้าเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่เรียกว่าจะให้โดดเด่นการเป็นเมืองชายทะเลทางฝั่งใต้ของประเทศแล้วก็ติดกับทางอาเซียน
จะตั้งให้มีดิวตี้ฟรีหรือว่าศูนย์การซื้อขายสินค้าที่ปลอดภาษีอากรแล้วก็ยังมีสนามกอล์ฟดึงดูดเอาพวกนักกอล์ฟจากเกาหลีจากญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยนะคะที่นั่นก็มีนโยบายที่จีนเปิดฟรีวีซ่าเหมือนกันแต่ว่าอันที่คุณโสภิตเล่านี่เป็นนโยบายตั้งแต่ก่อนโควิดถูกไหมถูกต้องถูกต้องทำมาต่อเนื่องจริงๆก่อนโควิดน่ะการตั้งนโยบายนั้นน่ะเขาจะแข่งกับประเทศไทยนะใช่เพราะว่าไหหนานเนี่ยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากชายฝั่งชายทะเลถึงขนาดมีการสร้างหาดเทียมขึ้นมาแล้วก็สร้างโรงแรมเฟซิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไม่ต้องออกนอกประเทศแต่สามารถที่จะได้เที่ยวทะเลสวยๆเหมือนเมืองไทยและก็เอาดิวตี้ฟรีมาแข่งกับคิงพาวเวอร์ของเรายุคก่อนโควิดซึ่งมีทัวร์ศูนย์เหรียญเยอะๆเนี่ยเงินไหลไปที่ดิวตี้ฟรีบ้านเราเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาสร้างไหหนานแล้วก็ให้ฟรีวีซ่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะดึงดูดนะคะดึงดูดแล้วก็สร้างความเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตรงนั้นน่ะขึ้นมาดักนักท่องเที่ยวจีนซึ่งได้ผลมากในตอนโควิดต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนโควิดจะข้ามออกนอกประเทศไม่ได้ใช่ใช่ค่ะในตรุษจีนของช่วงประมาณ 2-3 ปีตรงนั้นเนี่ยทุกคนรู้กันหมดเลยว่าไปไหหนานเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องสภาพอากาศด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าทางตอนเหนือของจีนจะหนาวในช่วงท้ายปีเนาะแล้วก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นคนก็หนีหนาวลงใต้ที่อากาศอุ่นกว่าแล้วก็เอาถือว่าไปทะเลไปเที่ยวด้วยนั่นฉันน่ะ是在哈尔滨冰雪大世界虽然现在室外气温และในปีนี้นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะคะแล้วก็เทศกาลตรุษจีนก็เกิดปรากฏการณ์คนเหนือมาเที่ยวใต้แล้วก็คนใต้ไปเที่ยวเหนือนะคะก็คือทำให้ที่ฮาร์บินเนี่ยโอ้โหคลักคล่ำไปด้วยผู้คนนะคะแล้วก็ทุกคนแชร์โมเมนต์ของความสุขในการที่ได้ไปเที่ยวที่ฮาร์บินเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่าจัดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยเยอะมากคือก่อนเราจะคุ้นแค่ว่ามันเป็นเรื่องของเมืองหิมะที่แกะสลักน้ำแข็งอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะใส่ลูกเล่นต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีสไลเดอร์ที่ผ่านหิมะคือเอาหิมะมาแกะให้เป็นสไลเดอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็เล่นสไลเดอร์อันเนี้ยลงไปหรือแม้แต่มีการเคาท์ดาวน์บนรถเมย์นะคะซึ่งเลยทำให้คนที่นั่นน่ะแน่นมากนะคะแล้วก็แต่ว่าทุกคนมีความสุขนะคะทุกคนได้ไปสัมผัสความหนาวแล้วก็ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะในจำนวนของผู้คนที่มากมายมหาศาลที่ฮาบินปีนี้ต้องบันทึกไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าจำนวนไม่น้อยเลยอ่ะคือประชากรไทยดิฉันได้เข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มที่เขามีการพูดถึงวิธีการไปเที่ยวที่ฮาบินนะและผู้คนก็จะแชร์ให้ข้อมูลนี่ก็เป็นข้อดีของโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าเขาขอความช่วยเหลือกันปัจจุบันทันด่วนและมีคนมาให้ข้อมูลด้วยดังนั้นสไลเดอร์ที่แกะสลักน้ำแข็งที่อาจารย์อรสาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็มีคนที่เคยมาบอกว่าต่อคิวเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เล่นแทนที่แบบจะได้หลายรอบนี่ก็รอบเดียวพอเถอะไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็เรื่องที่2คือฮาบินเนี่ยถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าภูมิใจมากนะคะเพราะว่านักเรียนอาชีวะของเราไปสร้างชื่อทุกปีในการประกวดได้รางวัลที่1ที่2เนี่ยก็กวาดกันมาเป็นระดับท็อปๆตลอดเวลาดิฉันเคยไปเมื่อปี2018ก่อนโควิดเนี่ยต้องดันด้นไปเขาอยู่คนละที่กับการจัดแสดงประสาทน้ำแข็งเนาะแต่ว่าพอไปดูผลงานแกะสลักของเด็กแล้วมันทึ่งเมืองเราไม่มีน้ำแข็งเนาะเมืองเราไม่มีหิมะแต่เราก็ไปคว้าชัยทั้งที่การประกวดที่เมืองจีนที่ฮาบินแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นขาประจำเลยอันนี้เป็นความสามารถของเด็กไทยถูกต้องค่ะซึ่งการที่จีนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าจีนมีการออกนโยบายเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเขามีการแถลงข่าวในเดือนธันวาคมค่ะว่าเขาจะอัดแคมเปญโครงการ3ปีนะคะซึ่ง3ปีนี้กระตุ้นทั้งภายในที่ยกระดับการท่องเที่ยวในประเทศคือเราอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่แค่เรื่องสถานที่เที่ยวอย่างเดียวแต่จีนเนี่ยเขาจะมองว่าทุกๆส่วนที่นำพานักท่องเที่ยวเพื่อไปยังจุดท่องเที่ยวนั้นๆรวมทั้งประสบการณ์ที่เขาได้รับในการท่องเที่ยวแต่ละแห่งเนี่ยคือสำคัญมากแล้วคนจีนเนี่ยเป็นนักคอมเมนต์อะแล้วรัฐบาลท้องถิ่นของที่ฮาบินเนี่ยค่ะเขาก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วเขาก็จะไปปรับปรุงกรณีหนึ่งเขาบอกว่าไอสถานที่จุดท่องเที่ยวอันเนี้ยในเมืองหิมะเนี่ยเอ้ยมันน่าจะมีพระจันทร์สวยๆอยู่บนฟ้านะแล้วรัฐบาลท้องถิ่นของฮาบินก็เลยไปสร้างไอดวงจันทร์จำลองขึ้นมาเพื่อให้เอ็มมุมคนจะถ่ายรูปได้พระจันทร์เนี่ยในเรื่องภายในประเทศจีนก็พยายามที่จะยกระดับการท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องของการบริการการเดินทางที่พักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยว
ในภาคของการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่ในแผน3ปีนี้ด้วยเป็นแผนที่จะส่งเสริมแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติซึ่งการเปิดฟรีวีซ่าของไทยเนี่ยน่าจะนับเข้ารวมอยู่เข้าไปในหนึ่งในแผนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการให้ฟรีวีซ่าในนิยามเดียวกับประเทศไทยก็คือสำหรับคนที่ถือพาสปอร์ตประเภทบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะเป็นเรื่องใหม่จริงๆคือก่อนหน้านี้คนที่จะเข้าไปโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ที่เราคุ้นเคยก็คือพาสปอร์ตการทูตหรือพาสปอร์ตราชการแต่อันนี้คือครั้งแรกสำหรับประเทศไทยระหว่างไทยกับจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเพราะปกติแล้วจีนจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมากคือไม่ได้อนุมัติง่ายๆแม้กระทั่งขั้นตอนในการไปขอวีซ่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์มีประสบการณ์ยังไงบ้างที่ฉันนี่คือต้องไปล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ต้องไปมากกว่า1ครั้งแล้วก็ต้องยื่นเอกสารไม่ว่าจะเป็นจดหมายการเชิญนะถ้ามีหน่วยงานจากทางจีนและมีดาวแดงปั๊มด้วยอันนี้ถือว่าไปได้ง่ายหน่อยต้องมีที่พักต้องมีตั๋วเครื่องบินไอ้พวกนี้เป็นมาตรฐานที่ต้องมีถ้าไม่มีไม่ครบก็อาจจะไม่ได้รับอนุมัติด้วยซึ่งก็มีเรื่องที่พวกเราก็มาพูดกันในหมู่นักข่าวนะว่าคือถ้าเป็นวีซ่าที่เป็นแบบรหัสเจเนี่ยหมายถึงเจอร์นัลลิสต์หรือว่าเป็นนักข่าวเนี่ยปกติไปประเทศฝั่งตะวันตกอื่นใดเนี่ยก็จะได้รับสถานะคล้ายๆกับเป็นพิเศษคืออำนวยความสะดวกดูแลหรือไปได้ไวเพราะถือว่าไปทำข่าวไปติดตามข้อมูลนะแต่ของจีนเนี่ยมันก็เป็นพิเศษอีกแบบนึงค่ะคือจะถูกจับจ้องมองเป็นพิเศษจะยากเป็นพิเศษแม้ก็หน่วยงานองค์กรของจีนเป็นคนเชิญมาเองนี่ก็ไม่ได้ว่าง่ายนะถ้าคุณถูกเป็นรหัสเจเจอร์นัลลิสต์คุณจะถูกติดตามจับจ้องมองและแม้กระทั่งอุปกรณ์กล้องที่จะเอาไปเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจด้วยนะนโยบายที่จีนยืดหยุ่นมากที่ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือว่าพยายามผ่อนปรนแล้วกิจจีนอยากดึงนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติเข้าประเทศเนี่ยคือไปยืดหยุ่นเรื่องของกระบวนการขอวีซ่ากับสหรัฐด้วยค่ะไอกระบวนการยากๆที่ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นะคะยื่นเอกสารจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักหรือแม้กระทั่งจดหมายเชิญเข้าประเทศเนี่ยถ้าเป็นพลเมืองอเมริกันตอนหลังมาก็ไม่ต้องแสดงได้นะนั่นก็แปลว่านอกเหนือจากฟรีวีซ่า2ฝ่ายซึ่งไทยเราไม่ใช่เป็นชาติแรกนะแต่ถือเป็นเรื่องใหม่ของไทยก็มีนโยบายผลปลนแบบอื่นๆแล้วก็เจาะจงไปที่สหรัฐซึ่งบอกว่าเป็นคู่พิพาทกันเป็นคู่กรณีกันมีปัญหาสงครามการค้าค่ะอย่างที่บอกนะคะการให้ฟรีวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตบุคคลทั่วไปเนี่ยถ้าไปไล่เรียงจากเว็บไซต์ของกรมการกงสุลนะคะคือหน่วยงานที่ทำเรื่องกงสุลของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่ามันมี156ประเทศเลยนะที่จีนอำนวยความสะดวกให้กับพาสปอร์ตประเภทต่างๆแต่ถ้าไปไล่เรียงเฉพาะกรณีของพาสปอร์ตบุคคลทั่วไปจะมีแค่ประมาณ20ประเทศเท่านั้นนะคะที่จีนให้อาจจะแบ่งกลุ่มออกได้เป็นพวกประเทศแคริบเบียนนะคะแถวแคริบเบียนประเทศในแอฟริกาประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในอาเซียนนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีประเทศแอลเบเนียนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะมีเบลารุสมีฟิจิโดมินิกันแล้วก็ถ้าใกล้บ้านเราก็คือจะมีสิงคโปร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นมาเลเซียก็คือเขาให้1ปีใช่ไหมคะคุณสุภิตแต่ของไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็คือเป็นถาวรความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมจีนถึงเปิดตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าจีนต้องการที่จะดึงดูดเอาบริษัทหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าไปยังจีนด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการท่องเที่ยวเรื่องของสิ่งแวดล้อมมิติในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มนะคะการให้บริการพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันเลยนึกย้อนไปเคยมีโอกาสไปร่วมการประชุมท่องเที่ยวโลกที่ไหหนานครั้งหนึ่งตอนก่อนโควิดค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์นรสาคะสัดส่วนของเอเจนต์ทัวร์ที่ไปรอบนั้นคือผู้เข้าร่วมประชุมจะมาจาก 2-3 กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของสื่อสารมวลชนจากต่างชาตินะกลุ่มที่2คือเอเจนต์ทัวร์ซึ่งเขาก็เอามาหลายภูมิภาคทั้งแอฟริกาแล้วก็อเมริกาละตินอเมริกาอเมริกากลางแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยซึ่งก็มีมลรัฐต่างๆเข้ามาเกือบครึ่งเลยก็เป็นตัวแทนเอเจนต์ที่มาจากสหรัฐอเมริกาในหลายพื้นที่ค่ะถูกต้องค่ะคือจีนก็ต้องการนวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆตอนนี้จีนมีเรื่องนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆนะครับอย่างเป็นเรื่องระบบการจองความสะดวกสบายที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้จองตั๋วหรืออะไรก็ตามใดๆเนี่ยมีข้อสังเกตที่อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความว่าการที่เขาฟังความเห็นของผู้คนแล้วก็พยายามจะเลือกเอาเรื่องหรือประเด็นที่เป็นปัญหาเนี่ยไปแก้ไขมีการทำเซอร์เวย์ด้วยใช่ไหมคะชาติต่างชาติไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเวลาเข้าไปในจีนใช่ค่ะก็รองรับฟรีวีซ่า1มีนาคมนี้ละค่ะ
ทางสถานทูตจีนเนี่ยก็มีการแชร์พวกแบบสอบถามนะคะให้กับพวกเราเนี่ยให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยค่ะโดยผ่านทางสมาคมนักเรียนไทยจีนด้วยนะคะเป็นลิงก์ให้เรากรอกสอบถามความคิดเห็นแบบสอบถามเนี่ยก็คือต้องการที่จะรู้ถึงอุปสรรคหรือความไม่สะดวกต่างๆของการที่เราเข้าไปท่องเที่ยวในเมืองจีนและแบบสอบถามนี้ก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการชำระเงินนะคะเพราะว่าสถานทูตจีนเองได้รับเรื่องมาว่าเอ๊ะเข้าไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยมีความยากลำบากมากในเรื่องของการชำระเงินเสียงบ่นพอมันไม่รับเงินสดเนี่ยบางคนตอนนี้ฟีดแบคเยอะมากลงแอปพลิเคชัน WeChat ก็ลงไม่ได้ลงอาลีเพย์แล้วแต่ผูกบัตรไม่ได้ผูกเสร็จเอาไปใช้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฟีดแบคเสียงทำนองนี้ข้อสุดท้ายชอบมากค่ะเขาบอกว่าคุณพบความไม่สะดวกอะไรบ้างในการเดินทางไปประเทศจีนแล้วก็คุณหวังว่าจีนจะมีมาตรการอำนวยความสะดวกอะไรบ้างถ้ามีก็ให้ระบุเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นว่าจีนเนี่ยใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจจะเป็นอีกกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้จีนเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องการใช้จ่ายการเงินในจีนเนี่ยค่ะมันมีความยากเพราะว่าจีนเขามีกติกาเงื่อนไขเยอะเช่น2แอปพลิเคชันหลักในการใช้ชำระเงินที่ไม่ต้องใช้ธนบัตรคือ WeChat กับ Alipay เงื่อนไขของเขาคือมันต้องไปผูกบัญชีกับบัญชีธนาคารของจีนดังนั้นพอไปผูกบัตรกับต่างชาติเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในข้อตกลงด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้งานได้จริงโอนสตังค์เข้าไปไม่ได้มันไม่มีกระเป๋าสตังค์รองรับถึงแม้ว่าตอนนี้มีธนาคารไทยบางแห่งแล้วก็มีสถาบันการเงินบางแห่งพยายามจะเชื่อมการผูกแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ได้อย่างง่ายดายในทุกมณฑลอันนี้คือความยากชั้นที่1 นะชั้นที่2ก็คือจริงๆทางการจีนเขาก็ประกาศมานะคือก็มีข้อกติกาห้ามว่าร้านไหนไม่รับเงินสดก็ถือว่าทำผิดตามกฎหมายอ่ะเขาอาจจะรับเงินสดแต่ถ้าเราเป็นแบงค์ใหญ่เขาไม่มีตังสดทอนจะโอนทอนก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่มีบัญชีออนไลน์อันนี้ก็เป็นข้ออุปสรรคแบบนึงไหมคะอาจารย์ที่คนต่างชาติจะเจอใช่ค่ะอันนี้สำหรับคุณผู้ฟังเลยนะถ้าเกิดใครใส่ไปจีนครั้งแรกนะคะเวลาไปแลกเงินเนี่ยแลกแบงค์ย่อยไปก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขึ้นแท็กซี่แล้วคุณจ่ายเป็นแบงค์ร้อยแล้วถ้ามันเป็นเศษเนี่ยส่วนใหญ่แท็กซี่ไม่ทอนนะคะสมมติว่าค่าแท็กซี่นั้น130หยวนถ้าคุณไปแค่แบงค์ร้อยเนี่ยคุณจ่ายไป200หยวนแท็กซี่มีโอกาสที่จะบอกว่าไม่มีทอนเอาเราจะหายไป70หยวนเลยนะหลายตังค์นะคุณ5เลยแล้วถือว่าเราติปเลยนะคะต้องถือว่าเราติปทันทีถ้าเป็นไปได้ใครที่คิดว่าไปแบบเงินสดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลองแลกเป็นแบงค์ย่อยไปด้วยเพราะว่าคือคุณไปถึงสนามบินปั๊บเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีจุดที่ให้คุณได้แตกเงินนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีจุดที่คุณจะแตกเงินได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณก็ไปหาวิธีแตกเอาแล้วก็ค่อยใช้เงินที่เป็นเศษย่อยได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีบริการที่เอื้อแล้วในเมืองใหญ่บัตรที่เรียกว่าเป็นบัตรเดบิตนะก็จะมีการสแกนแล้วก็รับได้แล้วก็ผูกบัญชีการเงินบางอย่างก็พอได้มีแอปของไทยยี่ห้อหนึ่งก็ผูกแล้วนะคะสามารถที่จะไปใช้ได้ค่ะค่ะในอนาคตดิฉันว่าปัญหานี้น่าจะหมดไปเพราะว่าทางการจีนรับทราบแล้วว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่อาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถจะดึงคนต่างชาติเข้าไปในประเทศได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแล้วถึงขั้นมีการทำสำรวจอย่างที่อาจารย์อรสาว่าเมื่อสักครู่แต่ในด้านบวกที่เราพูดถึงเยอะแยะดูเหมือนดีทั้งหมดเลยเนี่ยสำหรับเมืองไทยเองนะฟรีวีซ่าของ2ฝ่ายนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างเดียวมีหลายประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยค่ะคุณผู้ฟังและเป็นข้อห่วงใยที่ต้องถูกตั้งข้อสังเกตใหญ่ๆต้องหมายเหตุเยอะๆด้วยว่าเราทันแล้วหรือยังเรามีมาตรการป้องกันหรือว่ารับมือได้แข็งแรงพอแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไหลทะลักเข้ามาของคนจีนซึ่งไม่ได้เฉพาะแค่การท่องเที่ยวการลงทุนธุรกิจเขามาพร้อมกับเงินและสตังค์นะเป็นซินหลีหมินเป็นคนจีนใหม่ที่เข้ามาโดยมองเห็นโอกาสลู่ทางธุรกิจเรารองรับยังไงสำหรับกลุ่มที่มาลงทุนทางด้านการเกษตรถึงขั้นอาจจะรวบยอดเรียกว่า one stop service สร้างโกดังคลังเก็บสินค้าเองหรือเข้ามาลงทุนเองโดยสะดวกง่ายดายแม้กระทั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สิทธิ์ในการครอบครองคอนโดเนี่ยเขาซื้อได้ต้องหลั่งไหลมาแน่เพราะราคาอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยถูกกว่าของเขาเยอะหรือเราจะจัดการยังไงกับกลุ่มทุนสีเทาที่จะเข้ามาแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเราจะจัดระเบียบยังไงกับกลุ่มท่องเที่ยวแบบครบวงจรคือสุดท้ายแล้วตังไปอยู่กับบริษัทและนักลงทุนจีนไม่ได้มาตกอยู่กับชาวบ้านท้องถิ่นหรือคนไทยหรืออาจจะตกแค่เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านี่ไม่นับรวมค่าวีซ่าซึ่งประมาณการปีนึงเนี่ยก็ประมาณสักมากกว่าหมื่นล้านบาทที่มันจะต้องเสียไปละหมายความว่าเรายอมแลกแล้วที่เราได้มาคุ้มกันหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องต่างๆที่มันอยู่ระหว่างทางใช่ไหมอาจารย์ที่เราก็ยังมีคำถามว่าไทยเรารับมือหรือเราเตรียมไว้เพียงพอแล้วรัดกุมแล้วหรือยัง
อาจจะตรงนี้อาจจะขอแยกเป็นสัก2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวชาวจีนจะทะลักเข้ามาถ้าดูจากยอดของช่วงท่องเที่ยวตรุษจีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเราจะเรียกทะลักได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าโดยเปรียบเทียบตอนนี้ไทยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็คือเป็น3ประเทศที่จีนสามารถไปเที่ยวได้โดยฟรีวีซ่านะคะแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็คือไปสิงคโปร์มากกว่าไทยอีกปรากฏการณ์นึงคือตอนนี้จีนเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวคือไม่ได้มาแบบทัวร์ศูนย์เหรียญหรือมีแต่น้อยมากคือสัดส่วนนี้น้อยมากนะคะตอนนี้จีนจะมาเป็นแบบว่า FIT ก็คือ Individual Travel มากขึ้นนะคะก็คือมาในลักษณะของการท่องเที่ยวส่วนบุคคลหรือมาในลักษณะของครอบครัวจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็ลูกก็อาจจะมี1หรือ2คนนะคะจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ขนาดเล็กแบบนี้มากขึ้นแล้วหลายคนเนี่ยคนจีนเนี่ยจะมีคอนเซปต์อันนึงคือต่อให้ยากดีมีจนในประเทศขนาดไหนแต่ออกมาเที่ยวแล้วนะคะจะต้องเที่ยวให้สมฐานะนะคะก็คือต้องยอมใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเช่ารถเช่าราเนี่ยเขาพร้อมที่จะเช่าในเลเวลที่เป็นเหมือน VIP นะคะเขาต้องการพักโรงแรมดีๆเพราะนั้นเนื่องในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวที่จะทำให้มันเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะดึงดูดให้ไปเที่ยวเมืองรองนะคะเพราะเมืองรองของไทยเราก็มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ดีๆเยอะช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาล่าสุดนี้เลยนะคะอาจารย์นรสาคะ5อันดับของต่างชาติที่เข้ามาสูงสุดอันดับแรกก็คือจีนค่ะรองลงมาเป็นมาเลเซียแล้วก็รัสเซียจีนเนี่ยมากกว่า 800,000 คนเนาะเฉพาะช่วงเนี่ยมกราถึงกุมภาที่ผ่านมานี้เนาะก็น่าสนใจว่าจีนไม่ได้มาไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับลำดับแล้วคือไปสิงคโปร์เยอะกว่าแต่เป็นการเทียบโดยอันดับของไทยเองเนี่ยก็หลั่งไหลกันเข้ามานี่คือยังไม่ได้ฟรีวีซ่าแบบเต็มรูปแบบทางฝั่งของเราเนี่ยฟรีวีซ่าเป็นการชั่วคราวเนาะเขาก็มาได้อยู่แล้วเขาไม่ได้แตกต่างแต่อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่บอกความหมายบางอย่างเหมือนกันนะว่าเขาเข้ามาแล้วแสดงว่ามีความสนใจอยู่ในเมืองไทยทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือลักษณะของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมต่างๆอย่างที่ว่าออนไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยทำให้เขาจองได้ทุกอย่างครบแล้วก็จบในคราวเดียวเที่ยวเครื่องบินนะร้านอาหารโรงแรมที่พักแล้วก็แม้กระทั่งการจองรถการเดินทางต่างๆด้วยนะคะอาจารย์ค่ะใช่แม้แต่แคมเปญ11เดือน11เนี่ยมีอัดแคมเปญให้ซื้อทัวร์ล่วงหน้านะคะเพราะทุกคนจะวางแผนเหมือนตัวเพื่อนอาจารย์เองเนี่ยจะมาเที่ยวช่วงแถวเดือนมกราที่ผ่านมาเขาก็วางแผนล่วงหน้าประมาณ3เดือนนะคะคือคนจีนมักจะวางแผนเพราะว่าวันหยุดเขาเนี่ยวันหยุดที่เป็นวันหยุดแบบยาวๆเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ช่วงก็อย่างเช่นช่วงตรุษจีนช่วงวันชาติแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือช่วงของการปิดเทอมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเขาไปกันเป็นครอบครัวเขาจะต้องยึดเอาวันปิดเทอมของลูกเป็นหลักนะคะซึ่งวันปิดเทอมมันจะมี2ช่วงใหญ่ๆก็คือปิดเทอมฤดูหนาวกับปิดเทอมฤดูร้อนปิดเทอมฤดูหนาวมันก็จะครอบคลุมตอนช่วงตรุษจีนพอดีแล้วก็ถ้าเป็นปิดเทอมฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะค่ะนี่คือส่วนของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็อีกกลุ่มนึงละคะกลุ่มนึงคือเรื่องของภาคธุรกิจจริงๆแล้วการเปิดวีซ่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อภาคธุรกิจด้วยเพราะอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยการจะสร้างธุรกิจนึงหรือการติดต่อเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจเนี่ยมันไม่สามารถจบลงได้ด้วยการเจอกันครั้งเดียวอะค่ะแล้วมันมีรายละเอียดที่ต้องติดต่อดูกันเยอะอะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างโรงงานคุณก็ต้องมาตั้งแต่การเลือกสถานที่ใช่ไหมคะการเลือกพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยคุณสร้างโรงงานหรืออื่นๆการจดทะเบียนทางธุรกิจหลายอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีต้องใช้เวลาแต่ถ้าการที่เขาได้ฟรีวีซ่าเนี่ยเขาจะง่ายมากคือเขาเข้ามาได้สั้นๆอย่างน้อย30วันอย่างที่บอกใน30วันเขาสามารถที่จะทำธุระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาคธุรกิจเนี่ยค่ะหรือการติดต่อเจรจาหรือแม้แต่การไปดีลกันระหว่างบริษัทกับบริษัทซึ่งสิ่งเหล่านี้พอได้วิฟรีวีซ่าจะทำให้กิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยมันโฟลว์มันไหลลื่นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เราเห็นแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันง่ายๆใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งสิ่งดีๆที่ไหลเข้ามาง่ายๆแล้วก็สิ่งไม่ดีที่มันจะไหลเข้ามาง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยเราค่ะที่จะต้องควบคุมหรือว่ากำกับดูแลในสิ่งที่ไม่ดีที่จะไหลเข้ามาง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะฟรีวีซ่าจีนกับไทยถึงเวลาที่จีนง้อคนต่างชาติที่จะเข้าในประเทศมากขึ้นและต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคและการอุปโภคภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice